นายเกษมจาติกวณิชนายเกษมจาติกวณิชถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาไฟฟ้าไทยด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเปี่ยมด้วยประสบการณ์ความสามารถและยึดมั่นในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรมจึงทำให้ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศจนได้รับฉายาว่าซุปเปอร์เคท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนแรกเป็นวิศวกรชาวไทยผู้บุกเบิกวางรากฐานความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในยุคนั้นจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและสนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลจนประสบความสำเร็จรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนาไฟฟ้าไทยให้ครอบคลุมทุกมิติและเชื่อมโยงสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาไฟฟ้าร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก่อให้เกิดคุณประโยชน์และนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยตลอดระยะเวลา16ปีในการทำหน้าที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ว่าการเกษมจาติกวณิชได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติต่างๆทั้งการเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลดูแลการบริหารประเทศและเป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจเอกชน